มาคุยกันในรายการประเทศไทยจะไปทางไหนนะครับดูเรื่องของความพยายามจะชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับข้าวที่อยู่ในสต็อกเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นเรื่องข้าวเนี่ยก็กลับมาเป็นที่พูดคุยกันในหลายมุมนะครับในมุมที่มีชาวนาออกมาสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของปัญหาที่ซ่อนอยู่ในโครงการก็มีเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลระบายข้าวไม่ได้พอระบายไม่ได้เนี่ยโกดังเก็บของก็ไม่มีโควต้าที่จะไปรับเข้ามาก็ชาวนาก็ขายไม่ได้อีกเนี่ยนะฮะเหล่านี้มันพันกันหมดเนี่ยอาจารย์วีรพัฒน์มองเรื่องของข้าวเนี่ยมีมุมไหนบ้างฮะที่เป็นปัญหาส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวในฐานะนักที่เกี่ยวกับข้าวแต่ผมคิดว่าผมฟังที่ท่านรัฐมนตรีท่านผู้แทนทั้งหลายเนี่ยอธิบายมาเนี่ยนะครับผมคิดว่านโยบายของเขานี่คือการมองค่อนข้างจะไกลคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องราคานะครับราคาอาจจะมีส่วนต่างที่ทำให้รัฐบาลดูไม่หวือหวาเท่าไหร่อาจจะระบายไม่ทันแต่เขามองว่าในระยะยาวเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทำกำไรก็มีโอกาสที่จะระบายได้ผมมานั่งคิดแบบคนทั่วไปนะครับผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจะคิดแบบสั้นอย่างเดียวว่าต้องระบายออกระบายออกตลอดเวลาโดยไม่มองระยะไกลเดี๋ยวเราก็ไปว่ารัฐบาลอีกนะครับคราวนี้ถ้ามองไกลเนี่ยมันมีปัญหาว่าแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรแล้วสุดท้ายเนี่ย MOU ที่คุณไปเซ็นจะไป G2G จะไปขายอะไรเนี่ยสุดท้ายก็จะซื้อหรือเปล่าแล้ววันนี้รัฐบาลก็ยอมรับในรายการนะครับว่าราคาส่วนต่างของราคาเทียบข้าวของไทยกับเวียดนามเนี่ยเราแพงเขาเยอะนะครับราคาต่อตันเนี่ยเราแพงกว่าเขาเยอะก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วอะไรจะเป็นหลักประกันว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะไม่ไปซื้อกับเวียดนามซึ่งคุณภาพใกล้ๆกันแต่ถูกกว่านะครับเราอาจจะคุณภาพดีกว่าหรือไม่อันนี้รายละเอียดนะครับคำถามคือเรื่องแบบนี้เนี่ยในทางประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันคงยากที่จะบอกว่ารัฐบาลต้องทำนโยบายเศรษฐกิจขายสินค้าให้ถูกใจประชาชนเสมอไปผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคงต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะจำได้ไหมครับสมัยรัฐมนตรีมิ่งขวัญก็เคยจะพูดเรื่องข้าวแล้วสุดท้ายก็มีถูกวิพากษ์วิจารณ์ผมว่าตรงนั้นเนี่ยคือกระบวนการทางประชาธิปไตยว่าสุดท้ายรัฐบาลหวังดีจะทำกำไรให้ประเทศชาติจะระบายข้าวให้ดีแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องไปให้เขาอธิบายว่าทำไมที่คุณบอกว่าคุณจะทำได้แล้วสุดท้ายคุณทำไม่ได้ผมมองว่าเป็นกลไกแบบนี้มากกว่าให้ไปตัดสินใจณเวลานี้ตอนนี้ไปเลยเนี่ยไม่มีใครทำนายอนาคตได้หรอกครับว่ามันจะขายระบายได้เท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่รัฐบาลพยายามอธิบายเนี่ยจะคิดว่ามันตอบโจทย์หรือว่ามันทำให้ข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของทั้งแผนการระบายข้าวความสามารถในการขายข้าวเนี่ยเรามันตอบคำถามตรงนั้นได้ไหมครับคือเมื่อเช้าเนี่ยข้อความที่ทางรัฐบาลพยายามชี้แจงออกมาเขาบอกว่ามันไม่ได้มีเฉพาะ G2G เท่านั้น uh-huh. มันมีวิธีการขายแบบอื่นนะครับนะครับ FOB CIF ส่งทางเรือใครรับผิดชอบราคาอะไรไปคือฟังอย่างนี้เนี่ยมันฟังดูประชาชนทั่วไปผมฟังแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขข้าวที่มันออกไปเนี่ยท่านจะระบายอย่างไรนะครับงั้นตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับและสิ่งที่ผมอาจจะเสริมเข้าไปซึ่งเดี๋ยวเราคงจะพูดในรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยประชาชนมีความตื่นตัวกับนโยบายข้าวมากนะครับคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นชาวนาเนี่ยแต่ก่อนอาจจะไม่เคยสนใจแต่เพิ่งสนใจเรื่องการเมืองก็เริ่มมาจับจ้องรัฐบาลแล้วว่าทำอย่างไรผมคิดว่าภาพที่มันหายไปเนี่ยคือวันนี้เราเห็นเกษตรกรออกมาเคลื่อนไหวนักวิชาการออกมาเคลื่อนไหวเราเห็นรัฐบาลออกมาตอบคำถามใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปจากการพูดคุยในสังคมในวันนี้และข้อมูลอาจจะยังไม่ชัดเนี่ยก็คือหน่วยงานอื่นที่รัฐธรรมนูญพูดถึงไว้ว่าควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กลับไม่เข้ามาเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างสองหน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกนี่ก็คือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจสังคมให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ตอบไปแต่เราไม่ได้ฟังเสียงจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญตรงนี้ผมก็อยากจะฝากว่าถ้าเกิดสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสมาชิกท่านใดท่านฟังอยู่เนี่ยก็แค่จะประชุมให้คำปรึกษาคณะแนะนำออกมาหน่อยเพราะนโยบายนี้สำคัญต่อชาวนาและสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศอีกองค์กรหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแค่มีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเฉยๆก็คือสภาเกษตรกรอันนี้หลายท่านอาจจะงงว่าสภาเกษตรกรคืออะไรมีนะครับรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยบอกว่าจะต้องมีสภาเกษตรกรเพราะแล้วก็มีแล้วด้วยนะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์มีรากฎหมายออกมาในยุคนั้นสภาเกษตรกรก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่เขาเลือกกันเข้ามาเพื่อเสนอแนะให้คำแนะนำแก่รัฐบาลปรากฏว่าเราไม่ได้ยินเสียงจากสภาเกษตรกรเลยอาจจะเป็นว่าเพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปี2553มันก็ยังใหม่อยู่ใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าบริบทการพูดคุยเรื่องข้าวเนี่ยจะสมบูรณ์มากขึ้นหากเราได้ฟังเสียงจากสภาเกษตรกรและก็สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่น่าจะเข้ามาพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ารัฐบาลก็คงจะเขาก็แน่นอนก็ต้องปกป้องนโยบายของเขาใช่ไหมครับชาวนาที่เขาได้รับประโยชน์ก็คงจะชื่นชมแต่ว่าคนที่เขาเป็นห่วงและคนที่มีความรู้อื่นนอกจากนักวิชาการทั่วไปแล้วเนี่ยสองหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับทั้งตัวเกษตรกรและที่ปรึกษาของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย
น่าจะต้องออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยอาจารย์พรชัยครับวันนี้ในรายการเป็นยังไงบ้างครับกับการตอบคำถามเรื่องข้าวผมนี่จะเลิกกินข้าวเลยนะอาจารย์จะทานอะไรฮะหญ้านั่นก็เป็นทางเลือกของอาจารย์ทางเลือกของผมพอดูแล้วรัฐบาลเนี่ยมันจะมองเราประมาณที่ว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ยังไงคืออย่างนี้คือผมดูแล้วเนี่ยการชี้แจงของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้ไม่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือข้าราชการประจำเนี่ยล้มละลายทางความเชื่อถือนะคือพูดอะไรออกมาเนี่ยคนไม่เชื่อเลยครับแล้วพูดไปพูดมาก็ขัดกันตรงกันข้ามกับนักวิชาการออกมาไม่ว่าดร.นิพนธ์ประพงศ์กรครับอาจารย์นิด้าคณบดีนะครับที่นิด้าอาจารย์อดีตคือพวกที่เป็นนักการเมืองหรือข้าราชการประจำเนี่ยนะครับผมพูดข้าราชการประจำก่อนนะครับเรื่องข้าวเรื่องความดีงามเรื่องการจำนำเราไม่พูดดีกว่าเพราะคนก็พูดเยอะแล้วทีนี้อย่างนี้ข้าราชการประจำเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพูดตามข้าราชการทางการเมืองถึงจะชั่วยังไงเนี่ยจะเลวยังไงจะใช้ไม่ได้ยังไงก็ต้องพูดดีเสมอไปโดยเฉพาะปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ออกแต่งตั้งครับเฉลี่ยรัฐบาลเลยพูดไปแนวทางที่รัฐบาลต้องการเลยแล้วผมถามข้าราชการประจำเนี่ยถ้าตราบใดเนี่ยคุณขาดธรรมาภิบาลในการทำงานเนี่ยไม่มีข้อมูลที่สำหรับที่จะเผยแพร่ประชาชนในทิศทางที่มันควรจะเป็นเนี่ยผมถามว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วนนักการเมืองเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไอ้โครงการจำนำข้าวเนี่ยมาชัดเจนคือประชานิยมหวังแต่คะแนนเสียงไม่ดูมองว่าผลปัญหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นยังไงเขาง่ายๆอาจารย์เรามองอย่างนี้นักอรชุนเรามองอย่างนี้เอาแค่เรื่องที่เอาสนามบินเนี่ยมาทำเป็นโกดังเก็บข้าวเนี่ยตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโหมโทรมาถามนะแต่ผมดูรายการ Insight Thailand ของ Spring News เนี่ยเมื่อวานจารุพงษ์ยังบอกเลยบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยพร้อมที่จะเอาดอนเมืองเนี่ยมาทำเป็นโกดังเก็บข้าวเพราะฉะนั้นยังพูดไม่ตรงกันเลยเอาว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่คุณก็ต้องสร้างความเชื่อถือได้โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้ข้าราชการประจำคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ชื่ออะไรแต่เขาเรียกด็อกเตอร์ผมก็ไม่รู้ด็อกเตอร์อะไรนะได้พูดบอกว่าความจริงเนี่ยไอ้เรื่องการจำนำข้าวเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เอกชนซื้อก่อนนะอาจารย์นี่บอกว่าเปิดโอกาสให้เอกชนซื้อก่อนแต่ผมถามว่าชาวบ้านจะโง่มั้ยชาวไร่ชาวนาจะโง่มั้ยที่จะซื้อก่อนเพราะจะซื้อก่อนไปไม่ได้หรอกเขาก็รู้ว่าราคาจำนำหรือราคาขายราคาซื้อที่รัฐบาลจะซื้อเนี่ยเขารู้แล้วว่าเท่าไหร่เพื่อนเอกชนเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะไปเกิน15,000เกิน20,000ที่รัฐบาลตั้งไว้เพราะเขารู้ว่าราคาตลาดโลกเนี่ยไอ้ price market เนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยไอ้เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องตลกหลวงนะเป็นเรื่องของการที่เดินหน้าไปแล้วเนี่ยไม่ยอมรับไม่ยอมมองปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งด้านการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเยอะแยะแต่ว่าที่มีความพยายามชี้แจงทั้งเรื่องของตัวเลขหรือว่าแผนการระบายข้าวเนี่ยอาจารย์ยังไม่ชัดเจนเลยคืออย่างนี้เอาอาจารย์เรามองเอา G2G เนี่ยผมถามว่าขายข้าวเนี่ยพ่อค้าข้าวเนี่ยคุณขาย G2G เนี่ยกับ5ประเทศนะสัญญานะเอกชนเนี่ย private sector เนี่ยผมว่า G2G เนี่ยถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยไอ้ราคาข้าวเนี่ยไม่มีโอกาสแพงได้ยากมากเลยเพราะการขาย G2G เนี่ยแน่นอนที่สุดมันต้องถูกกว่าถูกไหมอาจารย์มันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะพ่อค้ากับพ่อค้าเอากำไร G2G นี่ก็คือมองดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้contract เนี่ยสัญญาเนี่ยก็เปิดเผยไม่ได้อีกผมถามว่าไอ้ความลับที่บอกเป็นเรื่องของการเมืองภายในประเทศจะเกิดความวุ่นวายในประเทศที่ซื้อของเราไปเนี่ยโอ้โหผมไม่คิดว่าไอ้การซื้อข้าวเนี่ยจะทำความวุ่นวายมันน่าจะดีด้วยซ้ำไปที่รัฐบาลจะดูแลทุกสุขของประชาชนในประเทศของเขาไม่ใช่ซื้ออาวุธไปทำสงครามเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างเช่นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีแรงต้านในประเทศเรื่องของการนำข้าวจากประเทศอื่นเนี่ยเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากให้เปิดเผยว่าเดี๋ยวพอเขารู้ว่าฟิลิปปินส์ซื้อข้าวจากไทยเท่าไหร่อินโดนีเซียซื้อข้าวจากไทยเท่าไหร่มันจะมีปัญหาถ้าถามว่าซื้อข้าวจากเราเนี่ยราคาแพงกว่าของเวียดนามอะไรเงี้ยทีนี้อย่างนี้ฝ่ายเอกชนเขาออกมาแล้วนะบอกอินโดนีเซียบอกไม่ได้ซื้อฟิลิปปินส์ก็บอกว่าไม่ได้ซื้อไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคเอกชนนายกสมาคมส่งออกกิจมศักดิ์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วบอกว่าเอ้ยไม่มีส่งข้าวออกแม้กระทั่งหนึ่งเมล็ดเพราะยังที่รัฐบาลบอกส่งออกเมื่อต้นมคมกราระบายไป1,400,000 ตันไปแล้วเนี่ยมันจริงไหมคือรัฐบาลก็บอกว่ามันเป็นสัญญาที่จนถึงสิ้นปีหน้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนเนี้ยตั
ั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีหน้าเนี่ยมันอาจจะออกไปตอนไหนก็ได้มันอาจจะยังไม่จำเป็นต้องออกไปตอนนี้อาจารย์มันออกไปแล้วนะต้นมกราซึ่งรัฐบาลเนี่ยพูดเหมือนออกไปแล้วใช่ไหมฮะเอกชนก็เลยบอกว่ามันไม่มีตัวเลขอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเอกชนเขาบอกยังไม่ออกเลยมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการสื่อสารหรือเปล่าว่าในเมื่อเอกชนเขาพูดเยอะแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนคือผมคิดว่าเหมือนที่คุณอรชุนถามอาจารย์เมื่อกี้คือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าโดยบริบทปกติเนี่ยรัฐบาลไม่ควรจะมาทำหน้าที่ตรงนี้การซื้อขายในโลกปัจจุบันเนี่ยเอกชนส่งออกก็ทำให้มีประสิทธิภาพไปคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราคงผมคิดว่าคงจะไม่เป็นธรรมเท่าไหร่หากเราจะไปคาดเค้นว่ารัฐบาลชุดนี้จะต้องเป็นพ่อค้าข้าวรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จประเทศไทยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรัฐบาลเอาข้าวไประบายเพื่อได้กำไรนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับเกษตรกรงั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเรามองในแง่นั้นเนี่ยโครงการนี้ต้องมองในระยะที่อาจจะรัฐบาลจะมองระยะยาวแต่ว่ายาวนี้ไม่ใช่ทำตลอดไปคือยังไงก็ต้องหาวิธีทำให้เกษตรกรและภาคส่งออกของเราเนี่ยสามารถดำเนินการโดยตัวของตัวเองได้คราวนี้มันกลับมาที่ประเด็นว่าถ้ารัฐบาลเป็นคนทำเองแล้วเกิดเอกชนมาจี้แล้วปรากฏมีข้อมูลออกไปว่าไปตกลงกับประเทศนั้นราคานี้ไปตกลงประเทศนู้นราคาถูกกว่าเดี๋ยวรัฐบาลประเทศนู้นประเทศนี้ก็อาจจะไม่พอใจว่าทำไมคุณตกลงกับเราทำไมคุณให้อันนี้ถูกกว่าสื่อในประเทศก็จะไปตีท่านผมคิดว่าหลักอธิบายตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจได้นะเพียงแต่ว่าจุดที่เราต้องกลับมาคุยกันก็คือมันคงจะไม่สามารถมานั่งคุยเรื่องนี้เสมือนกับว่ารัฐบาลจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดตลอดไปเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องเคลียร์รัฐบาลให้ได้นะครับเหมือนที่นักวิชาการนี่ได้ออกมาซึ่งผมก็เห็นด้วยในส่วนที่อาจารย์บอกว่าแล้วคุณจะแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไรปัญหาเรื่องต้นทุนปัญหาเรื่องที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยเขายืนเองได้เพราะแค่วันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยถูกกดดันจากเอกชนและก็คนที่วิจารณ์เพื่อจะมาดีเฟนต์นโยบายเพื่อจะมาปกป้องนโยบายตัวเองว่าตัวเองกำลังทำในสิ่งที่ถูกแต่รัฐบาลไม่ค่อยตอบคำถามเท่าไหร่ครับถ้าถามว่าประเทศไทยจะไปทางไหนเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้สิ่งที่กำลังจะระบายข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องระยะสั้นข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่ถามว่าประเทศไทยจะไปทางไหนเนี่ยคือเกษตรกรในประเทศว่าวันไหนที่เขาสามารถยืนด้วยตัวของเขาเองได้และไม่ต้องมาพึ่งรัฐบาลในโครงการลักษณะนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือโจทย์สำคัญมากกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยเรากำลังถูกดึงประเด็นให้หนีออกไปสมมติ2-3 เดือนข้างหน้านี้เรามัวแต่สารวนกับเรื่องการระบายข้าวพอระบายเสร็จแล้วทุกคนก็กลับบ้านไม่มีใครพูดต่อว่าเกษตรกรปีหน้าจะทำอย่างไรจะต้องมีโครงการแบบนี้หรือไม่เมื่อกี้ผมฟังจากรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะครับท่านก็พูดว่าปีหน้าคงจะทำอีกเพราะปัญหาเกษตรกรค่าครองชีพต้นทุนก็ยังมีอีกแต่ไม่มีคำตอบชัดเจนว่าเราจะแก้ไขปัญหาระยะยาวตรงนี้อย่างไรเรื่องที่คุณอรชุนถามเรื่องการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเนี่ยผมว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยให้รัฐบาลพูดเขาก็ต้องปกป้องตัวเองเขาก็ต้องแก้ต่างเพื่อตัวเองเราไปฟังคนที่ค้านเขาก็ต้องค้านตามสิ่งที่เขาคิดแต่เราไม่ได้ยินเสียงจากองค์กรอื่นที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าควรจะต้องมีปากมีเสียงในเรื่องนี้กินเงินเดือนแต่เงียบเฉยๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาเกษตรกรแห่งชาติมีขึ้นมาแล้วครับก็น่าจะทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อทำให้การสื่อสารเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเพราะเราเป็นออกรายการเอาชาวนาหนึ่งคนมาเป็นตัวแทนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มันก็พูดยากว่าแล้วชาวนาทำไมได้คิดเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับผมคิดว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยตั้งขึ้นมาใหม่ๆก็เอางานนี้ลองให้ความเห็นนิดนึงว่าท่านคิดกันอย่างไรนะครับรัฐบาลขอทนนิดเดียวนะเอาเลยอาจารย์คือรัฐบาลเนี่ยตอนนี้มีคาถาอยู่อันเดียวชาวนาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นความจริงเนี่ยผมเห็นด้วยนะสิ่งที่รัฐบาลพูดว่าชาวนาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นผมถามว่าไอ้วิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวหรือเปล่าที่ทำให้ชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของวิธีการนี้วิธีการเดียวพยากรณ์อ้างคาถาเนี่ยบอกให้ต้องทำนะเพราะชาวนาเนี่ยไม่เคยได้รายได้ขนาดนี้มาเลยเราก็จะต้องทำต่อไปแต่ผมถามว่าถ้าสร้างความหายนะให้กับประเทศเนี่ยคุณจะดำเนินการต่อไปไหมการช่วยเหลือชาวนาทำได้เยอะแยะนะอาจารย์108วิธีแต่นี่คือระยะสั้นชาวนาได้เลยไงอาจารย์คืออย่างนี้แม้กระทั่งระยะสั้นเนี่ยนะที่ผมบอกให้ฟังให้พ่อค้าเขาขายไปตามปกตินะครับและเสร็จแล้วเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็สามารถชดเชยในส่วนที่ต่างจากราคาที่รัฐบาลตั้งไว้ก็ได้เช่นต้องคุณต้องการ16,000-20,000เนี่ยพอขายไปแล้วมันไม่ได้ถึงเนี่ยคุณชดเชยก็ได้ใช้วิธีการชดเชยโดยให้ชาวนาที่ทำนาแล้วขายไปแล้วเนี่ยได้ไม่ถึงเนี่ยก็ชดเชยได้หรือวิธีการอื่นๆเยอะแยะเรื่องชดเชยที่น่าสนใจนะครับเพราะผมเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ในเมืองไทยอย่างช่วงพอเราถกเถียงกันเรื่องนโยบายข้าวเนี่ยปรากฏก็มีสื่อมวลชนรายการทีวีเชิญชาวนาออกรายการและถามให้ชาวนาที่เป็นคนได้รับประโยชน์จากนโยบายเนี่ยเทียบเลยว่านโยบายประกันราคาสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยกับนโยบายรับจำนำสมัยที่รัฐบาลปัจจุบันทำอยู่เนี่ยท่านชอบแบบไหนมากกว่ากันเพราะว่าเนี่ยเป็นนัยยะที่ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่เรามักจะได้ยินนักวิชาการที่ได้ลงไปทำนาเองเป็นคนวิจัยนโยบายนี้ดีอย่างนั้นนโยบายนี้ดีอย่างนี้แต่ผู้ที่เขาเป็นผู้ประสบได้รับประโยชน์ได้รับผลเสียข้อดีข้อเสียจากนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดเนี่ย
กำลังมีพื้นที่ของสื่อออกมาพูดแล้วแล้วถ้าเกิดเราเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้พูดมากขึ้นในฐานะขององค์กรเช่นสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต่อไปนี้เวลาเราวิพากษ์นโยบายรัฐบาลเนี่ยเราจะรู้ได้นะครับแล้วลองคิดสื่อก็ต้องคิดได้ไปกันนะว่าแทนที่จะถามว่าเอ๊ะเราจะระบายข้าวไปทางไหนนี่บอกอ่ะสมมติปีนี้คุณระบายได้อย่างที่คุณว่าจริงอ่ะแล้วปีหน้าคุณจะต้องมาทำโครงการแบบนี้หรือเปล่าและต้องมานั่งเถียงอีกกันหรือเปล่าว่าจะต้องระบายยังไงเดี๋ยวคุณจะมีวิธีอื่นที่ทำให้คุณภาพและความสามารถประสิทธิภาพของการผลิตและการส่งออกข้าวของไทยเนี่ยมันดีขึ้นโดยไม่ต้องมาทำวิธีแบบนี้โจทย์ตรงนี้ผมคือสิ่งที่มีคนพูดกันไว้เยอะแต่ก็ไม่มีใครไปจี้ให้รัฐบาลตอบสักทีนะครับในเชิงของการบริหารนี่อาจารย์พรชัยฮะเพราะว่าข้าวมันเป็นสินค้าที่อยู่ได้ไม่นานถ้าไม่รีบระบายเนี่ยมันก็จะมีปัญหาขายไม่ออกอีกขายไม่ออกเงินก็ไม่เข้าคลังนะฮะไม่มีเงินมาที่ธกส.ก็ไม่มีเงินให้ชาวนาตรงเนี้ยเอาปีนี้มันก็ยังค้างอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วปีหน้ายังจะทำอีกเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะวนไม่จบไม่สิ้นเนี่ยอาจารย์มองว่าวิธีการจัดการมันควรจะเป็นยังไงคือผลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคุณก็ต้องเอาข้าวพวกนี้ไปแจกพวกอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยไปแจกคุกมั่งทหารมั่งหรือไอ้องค์กรที่เป็นล้านตันเนี่ยนะฮะกินกันวันละ5มื้อเลยนอกจากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยนะมันจะถึงทางตันแล้วนะเพราะว่าข้าวใหม่ก็จะมาของเก่ายังออกไม่ได้แล้วก็โครงการใหม่เปิดแล้วด้วยครับที่เก็บไว้ก็ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้ก็ต้องลุยไปเรื่อยๆก็คิดว่าจะมีหวังว่าเทวดาหรืออัศวินมะขาวที่จะมาช่วยเหลือซื้อจากไอ้ที่เขาพูดกันว่าไอ้ G2G นะจะเกิดขึ้นไหมทีนี้ผมฝากอาจารย์เรื่องได้มั้ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะผมอยากให้อาจารย์ลองศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะอาจารย์ก็เก่งนะทางด้านกฎหมายคือความรับผิดชอบทางการเมืองในนโยบายสาธารณะและสร้างประเทศให้เกิดความหายนะเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมเนี่ยควรจะมีกฎหมายลงโทษนักการเมืองอย่างไรเพราะทุกคนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงินภาษีอากรของประชาชนนั่งเงินของประเทศนั่งเงินกู้มานะข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบเลยออกจากรัฐบาลไปก็กระโดดตูดหนีไปเลยแล้วก็ทิ้งหนี้ทิ้งภาระประเทศทิ้งปัญหาประเทศให้เยอะแยะแล้วโดยคุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยถ้าบริษัทคุณเองเจ๊งคุณรับผิดชอบถูกไหมครับ แต่ประเทศเจ๊งขึ้นมาเดี๋ยวล้มละลายขึ้นมาเนี่ยทางการเงินการคลังเศรษฐกิจเหมือนประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ย อย่างเงี้ยจะทำอะไรจะรับผิดชอบยังไงบ้างนักการเมืองแล้วก็นักการเมืองเราเนี่ยมันจิตสำนึกน้อยทางการเมืองไม่ได้คิดถึงประชาชนไม่ถึงประเทศชาติคิดถึงตนคิดถึงคะแนนเสียงอาจารย์คิดว่ามันควรจะมีกฎหมายอย่างนี้ออกมาไหมเนี่ยตอบอาจารย์สั้นๆนะครับว่าถ้าทำไปแล้วทำประเทศชาติเสียหายด้วยการไปทำการทุจริตไปคดโกงเนี่ยแน่นอนก็ว่ากันไม่มีอยู่แล้วแต่มันเป็นความยากครับถ้าสมมติเขาเชื่อนโยบายที่เขาทำเนี่ยมันน่าจะเกิดผลดีแต่ไปพลาดท่าทำเสียเหมือนในยุโรปในวันนี้ที่กรีกสเปนมีปัญหาเนี่ยจะให้เขากลับไปไล่ฟ้องรัฐบาลที่ทำประเทศชาติเขาสูญสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยมันยากที่วิธีที่จะไปลงโทษเขาเนี่ยก็คือกระบวนการทางการเมืองก็ไม่ไปเลือกพรรคเดิมประชาชนก็จำเอาไว้จำเอาไว้คือมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่สะใจแต่มันคือไม่งั้นอาจารย์ถ้าเราไปมีกฎหมายลงโทษนโยบายไม่ดีนะผมไม่มีใครอยากจะเป็นนักการเมืองแล้วเพราะว่าเกิดนโยบายทำไปเชื่อว่าจะดีแต่ปรากฏว่าสภาวะโลกมันเปลี่ยนไปมันก็จะไปคืออย่างนี้สร้างความเป็นธรรมเขาไอ้ความหายนะเนี่ยนะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเรามีกฎหมายประเภทนี้และอาจจะมีการพิพากษ์วิจารณ์ติเตียนหรือดึงให้กลับมาเนี่ยอาจจะฟังบ้างนะปัญหาคือผมว่าไม่มีสภาชุดไหนกล้าออกกฎหมายตัวนี้ออกมาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเขียนในรัฐธรรมนูญเลยแต่เดี๋ยวผมขอเสริมคือวรชนคำถามที่บอกว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงผมสั้นๆนิดเดียวนะฮะครับเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรเนี่ยพูดกันมาเยอะรัฐบาลชุดที่แล้วก็พยายามเสนอนะครับภาษีที่ดงที่ดินนายทุนจะได้ขายที่ออกมาเกษตรกรจะได้ใช้ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลิตข้าวขึ้นมาจะได้ไม่ต้องไปพึ่งโรงสีพึ่งนายทุนรายใหญ่อันนี้คือโจทย์นึงที่น่าจะพูดกันเพราะวันนี้ถ้าเราถามว่าทำไมข้าวระบายไม่ได้คำตอบก็คือข้าวระบายไม่ได้เพราะเราไปทำโครงการรับจำนำถามว่าทำไมทำโครงการรับจำนำเพราะเกษตรกรเนี่ยต้องความการช่วยเหลือแล้วจะทำยังไงให้เกษตรกรเขาช่วยตัวเองได้ก็ที่ดินราคาปุ๋ยเนี่ยเรื่องแบบนี้ต้องเริ่มพูดกันมากขึ้นนะครับก็คงเป็นหนังยาวสำหรับเรื่องของข้าวเพราะว่ามันที่ยังค้างสต็อกก็ยังมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็โครงการนี้ก็เริ่มโควต้าใหม่แล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องดูกันต่อความเสียหายอาจเฉพาะหน้าสั้นๆอาจจะยังไม่เห็นชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์เดี๋ยวกลับมาขอเป็นเบรกก่อนช่วงหน้ายังมีอีกนะสึกกระสอบทรายที่เดียวได้ไหมคืออย่างนี้ที่อาจารย์วีรพัฒน์พูดเนี่ยเรื่องที่ดินเนี่ยรู้ไหมสมัยจอมพลป.เนี่ยมีการแจกที่ดิน50ไร่ให้กับประชาชนนะเพื่อทำนิคมสร้างตนเองในการที่จะมีที่ดินทำมาหากินเพราะในสมัยนั้นเนี่ยการครอบครองที่ดินมันกระจุกอยู่ตัวอยู่กับคนหนึ่งแต่ไอ้กฎหมายนี่ออกมาไม่สำเร็จเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะว่ากันด้วยเรื่องของสึกกระสอบทรายกันหน่อยแล้วกันนะครับสึกกระสอบทรายเมื่อวานนี้ปิดห้องคุยกันผู้ว่ากทมกับทางประธานกบอสุดท้ายออกมาแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเอาสั้นๆมองปัญหาที่เกิดขึ้น
าจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารตอนแรกแต่สุดท้ายพอได้คุยกันมั้ยพอสื่อสารกันก็เข้าใจกันอาจารย์ว่าไงฮะผมสั้นๆเลยเรื่องนี้เนี่ยนะครับโอเคชมหน่อยแล้วกันว่าคุยกันแล้วออกมาดูดีทั้ง2ฝ่ายว่าเราตกลงกันได้แต่ถ้าเกิดจะให้มองในแง่ไม่ดีเนี่ยทำไมคุณต้องไปพูดผ่านสื่อกันมาตั้งหลายอาทิตย์ทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกๆก็อธิบายกันให้เข้าใจก็เรียบร้อยมันก็เลยทำให้เห็นว่าโอเคอย่างน้อยก็ยังดีว่าทั้งสองฝ่ายมีวุฒิภาวะพอที่จะตกลงกันได้แต่สุดท้ายวุฒิภาวะมาช้าไปนิดนึงนะครับผมพูดสั้นๆแค่นี้แหละนะครับเป็นสงครามน้ำลายสั้นๆคือต่างฝ่ายต่างหาเสียงก่อน ว่าความผิดเนี่ยตกอยู่อีกฝ่ายนึงแต่นี่อาจารย์มองโลกในแง่ดีนะคิดว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะถ้าเรามีฝนตกต่อดิเดี๋ยวกัดกันอีกทะเลาะ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 ขออภัยจะทะเลาะกันอีกถ้าฝนตกต่อถ้าน้ำท่วมต่อเนี่ยมีเรื่องอีกปกติต้องอากาศร้อนๆถึงจะกัดกันเดี๋ยวฝนตกแล้วกัดกันใช่ใช่เดี๋ยวฝนตกต่อทะเลาะกันอีกอ่ะโอเคก็เดี๋ยวอันนี้ก็รอฝนแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นรอฝนอีกเรื่องนึงที่ผมว่าต้องคุยกันหน่อยเรื่องของ 3G อาจารย์มองไงฮะคือตอนนี้เนี่ยประชาชนกำลังจับตาไปที่ศาลปกครองครับคือประชาชนเนี่ยอาจจะเชียร์นะอยากจะใช้ 3G ทุกคนอยากใช้ไม่มีใครไม่อยากใช้คนไปฟ้องก็อยากใช้ แต่เขาอยากใช้บนพื้นฐานที่ว่าต้องถูกต้องตามกฎหมายต้องเป็นธรรมคราวนี้ผมย่อให้ฟังง่ายๆตอนนี้เนี่ยมีคดีไปฟ้องแล้ว2คดีนะครับเรื่อง 3G แล้วมีข่าวว่าจะมีตามมาอีกวันที่15นะครับโดยคุณสุริยสายและกลุ่มกรีนนะครับ2คดีแรกที่ไปฟ้องเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยนะครับไม่น่าจะรับฟ้องได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยศาลไต่สวนไปแล้วเมื่อวานทุกคนนึกว่าจะออกมาวันนี้เพื่อจะบอกว่าฟ้องไม่ได้ไม่รับฟ้องปรากฏยังไม่ออกพอยังไม่ออกเนี่ยนะครับเมื่อวานยังไม่ออกมันก็เลยผมเป็นนักกฎหมายก็ต้องสงสัยว่าถ้ายังไม่ออกแสดงว่าท่านกำลังเขียนอยู่หรือเปล่าว่าจะรับฟ้องด้วยเหตุอะไรอันนี้คือเราก็สงสัยไปก่อนนะครับเราไม่มีทางรู้ว่าท่านจะว่าอย่างไรครับคราวนี้คำถามคือมันควรจะฟ้องกันหรือเปล่าสิ่งที่คดีแรกฟ้องที่ดร.อนุภาพฟ้องนักวิชาการอิสระฟ้องเนี่ยเขาฟ้องว่าคุณไปจะไปประมูล 3G แต่คุณไม่กำหนดไว้ชัดๆว่าคุณภาพบริการความเร็วต้องเท่าไหร่ราคาสูงสุดต้องเท่าไหร่จะช่วยคนพิการคนขาดโอกาสอย่างไรกำหนดไปเลยให้ชัดๆนะครับจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันทีหลังคำถามคือกฎหมายกสทช.นี่ก็มีช่องไว้แล้วว่าคุณต้องทำตามที่กสทช.กำหนดเขาจะไปกำหนดทีหลังเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังไม่สายเกินไปโดยเฉพาะเรื่องราคา นะครับ คุณจะให้เขากำหนดก่อนเนี่ยแล้วถ้าเกิดต้นทุนมันเปลี่ยนก็ต้องมานั่งแก้ทีหลังอีกก็สู้ให้ประมูลให้เสร็จเห็นตัวเลขชัดเจนอุปสงค์อุปทานในตลาดชัดเจนก็กำหนดไปตอนนั้นกสทช.มีอำนาจทำอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยนักวิชาการได้ฟ้องท่านอาจจะหวังดีท่านอาจจะใจร้อนไปนิดนึงส่วนกรณีที่2เนี่ยนะครับซึ่งมีสมาคมอะไรไปฟ้องเนี่ยบอกว่าผู้เข้าประมูลรายหนึ่งคือ Dtac เนี่ยเป็นคนต่างด้าวเป็นคนต่างด้าวคือมีฝรั่งเป็นกรรมการเซ็นไทยบริษัทได้จึงเข้าประมูลไม่ได้เพราะกฎหมายบอกว่าต้องเป็นบริษัทไทย อันนี้ก็ค่อนข้างจะผิดหลักกฎหมายคือหลักกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีกรรมการเป็นฝรั่งไม่ได้นะครับแต่เราต้องดูเงื่อนไขทางกฎหมายคือดูการถือหุ้นการควบคุมเสียงผู้ถือหุ้นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการเกินกึ่งนึงเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าอยู่ภายใต้การควบคุมของคนไทยพูดถึงคนชาวไทยเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้เราจะมีกรรมการคนเซ็นเป็นชาวต่างชาติก็ไม่ใช่ปัญหาผมคิดว่าการฟ้องนี้ก็ดูจะมีเล่ห์ในเพราะว่าคุณก็รู้เรื่องนี้มาตั้งนานก็มีกรรมการฝรั่งมาตั้งนานแล้วทำไมคุณไม่ร้องเรียนเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกคุณมารอช่วงก่อนประมูลทำไมนะครับผมว่าประชาชนและนักสื่อมวลชนต้องกลับไปถามคนฟ้องว่าคุณมีเจตนาอะไรกันแน่คุณก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วว่ามีกรรมการฝรั่งนะครับอาจารย์มองไงครับกับเรื่อง 3G ที่ยังตอนนี้เราไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าเขาจะจัด 3G เนี่ยผมไม่อยากมองนะผมอยากมองกสทช.คือถ้าถามผมในสายตาผมเนี่ยกสทช.เนี่ยไม่น่าเชื่อถือคือตั้งแต่ทำให้ผมไม่ได้ดูฟุตบอลโลกแล้วนะครับคือบทบาทกสทช.เนี่ยผมดูองค์ประกอบแล้วเป็นพวกชนชั้นนำเป็นพวกอีลีทเป็นพวกทหารเป็นพวกนายทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องไหนที่ออกมาเนี่ยนะมันน่าจะตอบสนองความต้องการของเจ้าของบริษัทหรือไอ้ธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าและโดยเฉพาะกรรมการกสทช.บางคนเนี่ยมีหุ้นส่วนกับบริษัทค่าอาวุธบริษัทนู้นบริษัทนี้ไอ้ GGX 200เนี่ยพยายามในความโปร่งใสในตัวกสทช.เนี่ยประชาชนเขาสงสัยนะนะครับจำได้ว่าคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาจะถอดถอนกสทช.เลยไม่งั้นตัวกสทช.เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมไม่เชื่อนะว่าสามารถที่ทำงานใหญ่ๆขนาดนี้โดยมีความโปร่งใสเพราะงั้นไอ้การที่คนฟ้องร้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วคุณทำงานเนี่ยคุณไม่โปร่งใสคุณไม่ชัดเจนคุณแบ่งเค้กกันกินอย่างที่อาจารย์วิริพัฒน์พูดเนี่ยแบ่งออกเป็นก้อนๆก้อนๆให้ประมูลอาจารย์ประมูลไม่ได้แบ่งเค้กไม่ประมูลเขาแบ่งเค้กการกินว่าไอ้3บริษัทเนี่ยต้องได้แน่นอนถูกไหมครับคือเขาแบ่งประมูลเป็นมันเป็นคลื่นความถี่คราวนี้กสช.พยายามอธิบายว่านักกฎหมายเวลาออกกฎเกณฑ์เนี่ยจะไปฟันธงเป๊ะเลยว่าจะต้องมี3รายเท่านั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไปบังคับตลาดเกินไปแล้วข้อเท็จจริงคือมันก็มีรายที่4มายื่นนะครับปรากฏว่าหลักฐานการเงินเขาไม่พร้อม
ครับผมไม่รู้เขายื่นด้วยวิธีการมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ว่าหลักฐานการเงินไม่พร้อมแต่สมมติเขายื่นเข้ามาได้เนี่ยสมมติมีคลื่นแย่งกันเนี่ยนะฮะสมมติสุดท้ายจะมีคนได้แค่3เจ้าแล้วมีคนมีทั้ง4เจ้ามันก็มีการแข่งราคาเกิดขึ้นแต่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ตรงที่ว่าองค์กรใดๆก็ตามที่ใช้อำนาจเช่นกสทช.เนี่ยต้องถูกตรวจสอบอย่างขมักขม้นโดยสังคมและสื่อมวลชนและประชาชนด้วยจะไปหวังพึ่งวุฒิสภาหวังพึ่งปปช.เดียวคงไม่ไหวคราวนี้ผมเสนอแนะนิดนึงนะครับไปทางกสทช.พอมีคนไปฟ้องคดีเนี่ยกสทช.ก็ขู่กลับบอกว่าถ้าคุณฟ้องแล้วศาลไม่รับฟ้องเนี่ยเราจะเตรียมการดูว่าจะฟ้องกลับหรือไม่ถ้าเกิดมีการทำเป็นกระบวนการมากลั่นแกล้งกันนะครับทำประเทศชาติเสียประโยชน์เราก็จะฟ้องคุณกลับตรงนี้นี่ต้องคิดดีๆนะครับคุณอรชุนอาจารย์ลองคิดดูนะฮะว่าถ้าคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นศาลเป็นกสทช.เนี่ยขู่ประชาชนว่าเฮ้ยอย่ามาฟ้องนะถ้ามาฟ้องแล้วฟ้องไม่สำเร็จเดี๋ยวฟ้องกลับนะแล้วใครจะไปกล้าไปตรวจสอบใช่ไหมฮะแน่นอนคนบางคนไปฟ้องด้วยเจตนาที่ไม่ดีแต่ว่ากสทช.ก็ต้องชี้แจงผ่านสื่อกสทช.เนี่ยนะครับอยากจะชี้แจงเนี่ยทุกคนไปรอทำข่าวถ้ายกคำที่กสทช.ใช้ว่าใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตครับอย่างเงี้ยคือคุณรู้อยู่แล้วแล้วคุณยังมาตั้งใจที่จะฟ้องเพื่อทำให้มันการประมูลมันช้าล่าช้าออกถ้ากสทช.เป็นคนธรรมดาแล้วมีคนมาฟ้องทำให้ชีวิตเขาวุ่นวายเสียชื่อเสียงเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาแต่เราต้องอย่าลืมว่าในสังคมประชาธิปไตยมันต้องถ่วงดุลกันว่าโอกาสที่คุณจะถูกทำให้คนเข้าใจผิดกับโอกาสที่จะมีคนที่เขาหวังดีประเทศชาติจริงมาฟ้องเพื่อตรวจสอบคุณเนี่ยมันต้องไปพร้อมๆกันคราวนี้สิ่งที่อันตรายมากในทางประชาธิปไตยก็คือถ้าสมมติผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับเช่นศาลเนี่ยเห็นชัดเลยมีการไปฟ้องกลับแล้วสุดท้ายต้องมาขอขมาขอโทษศาลเนี่ยถ้าทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าความกลัวที่จะตรวจสอบผู้มีอำนาจสมมติผมเป็นคนดีผมมีเจตนาดีอยากจะไปฟ้องกสทช.เพราะผมคิดว่าเฮ้ยทำไม่ถูกจริงๆนะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยเกิดผมพลาดท่าขึ้นมาฟ้องไม่สำเร็จแล้วเขามาฟ้องผมกลับเขาหาผมเจตนาไม่ดีทั้งที่ผมเจตนาดีอย่างนั้นอย่าไปเสียเวลาเลยอย่าฟ้องเลยก็ปล่อยกสทช.ทำหน้าที่ไปในขณะที่กสทช.เองเนี่ยมีทรัพยากรเราเสียภาษีกสทช.ไปจ้างสื่อจ้างอะไรจัดแถลงข่าวถ้าเกิดใครมาฟ้องอะไรไม่ดีไร้สาระกสทช.ชี้แจงไปเลยครับแล้ววันนี้ก็ชี้แจงผมฟังผมก็เห็นด้วยกสทช.นะครับอันนี้คือการถ่วงดุลที่กสทช.สามารถอัดกลับไปที่คนที่ไม่หวังดีได้แต่ผมจะกังวลใจมากหากมีแนวคิดว่าต่อไปนี้ใครมาฟ้องไม่สมเลยเนี่ยฟ้องกลับเพราะมันจะทำให้เกิดความกลัวที่จะตรวจสอบผู้ใช้อำนาจซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งในทางประชาธิปไตยถ้ามองในกรณีที่ว่าเพราะว่าคนที่มาฟ้องเป็นนักกฎหมายซึ่งกสทช.ก็บอกว่าคุณก็น่าจะรู้กฎหมายอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยตั้งใจที่จะมาฟ้องเหมือนไม่รู้กฎหมายเนี่ยถ้าเกิดนักกฎหมายทุกคนเห็นด้วยตรงกันเนี่ยก็คงไม่ต้องมีนักกฎหมายครับอย่างคดีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเถียงกันแทบตายว่าตกลงศาลมีอำนาจไม่มีอำนาจเพราะนักกฎหมายก็ย่อมมองกฎหมายได้ต่างกันคือสิ่งที่อันตรายคือต้องช่างหนังนิดคุณคิดว่ามันคุ้มไหมกับการที่คุณไปฟ้องคนหนึ่งคนที่เจตนาไม่ดีแล้วเขาอาจจะกลัวคนหนึ่งคนแต่มันคุ้มหรือเปล่ากับราคาที่คุณต้องจ่ายเมื่อคนดีๆอีกหลายคนที่จะช่วยสอดส่องตรวจตราผู้ใช้อำนาจกลัวไม่อยากฟ้องเพราะกลัวตัวเองจะถูกเหวี่ยงแหเข้าไปกันเป็นคนไม่ดีทั้งที่ตัวเองอาจจะหวังดีอยากจะตรวจสอบติดตามก็ได้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจะหวังพึ่งปปช.วุฒิสภาเนี่ยไม่ได้ประชาชนต้องช่วยด้วยถ้าประชาชนถูกทำให้กลัวโดยการที่บอกเฮ้ยเราไปฟ้องไปร้องเรียนแล้วเดี๋ยวโดนฟ้องกลับเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ใช่สังคมประชาธิปไตยแล้วนะครับกสทช.มีทรัพยากรมีโอกาสที่จะเรียกนักข่าวมาชี้แจงท่านทำไปเลยประชาชนฟังท่านอยู่ไม่ต้องไปกลัวใครที่มาฟ้องอะไรมั่วๆซั่วๆสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเสียความน่าเชื่อถือไปเองคืออย่างนี้พอพินด้วยกับอาจารย์พูดนะคือพูดง่ายกสทช.เนี่ยทำตัวเป็นชนชั้นนำไม่ต้องแตะต้องไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้และคำจริงกวนกสทช.ชุดเนี่ยก็กวนเก่านะที่ถูกยกเลิกการประมูลเมื่อคราวที่แล้วมาก็ได้รับเลือกเข้ามาอีกโดยวุฒิสมาชิกผมถามว่าเฮ้ยคุณทำงานผิดพลาดตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วเนี่ยพอประมูลไปแล้วคราวที่แล้วที่โรงแรมที่หัวหินคุณเอาชุดจำได้ไหมที่ศาลก็มีคำสั่งคุ้มครองตรงนั้นแล้วก็มาอีกก็ชุดเก่าก็ได้มาอีกแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วก็ถูกฟ้องร้องอีกในลักษณะอย่างนี้แล้วยังมีอีกหลายคดีแม้กระทั่งการประมูลเสร็จผมก็เชื่อว่าจะมีการฟ้องร้องกันอีกเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้สิ่งที่กิจการที่ตัวเองทำเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองไอ้สังคมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่มองดูปัญหาที่ไอ้ประชาชนหรือสังคมมองดูกสทช.อย่างไรไม่เอากระจกส่องตัวเองแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองดีหมดถูกต้องหมดแล้วเนี่ยผมถามว่าเฮ้ยคุณอยู่องค์กรอย่างนี้ได้ไหมผมฝากสุดท้ายนิดนึงได้ไหมฮะมีข่าวว่ากลุ่มกรีนคุณสุริยะสายเนี่ยอาจจะไปฟ้องศาลปกครองวันที่15นี้นะครับเขาไปฟ้องว่าราคาประมูล 4,500 ล้านต่อ5เมกะเฮิรตซ์นี่มันต่ำไปนะครับผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้ว่าในสังคมประชาธิปไตยที่อาศัยกลไกตลาดแน่นอนว่าการแข่งขันการประมูลเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ท่านต้องพิจารณาบริบทให้ครบถ้วนประโยชน์ของผู้บริโภคความเสี่ยงที่ถ้าเกิดราคาสูงเกินไปแล้วจะทำให้ผู้ที่เข้ามาแข่งขันน้อย
ประธาน TDI เนี่ยให้ความเห็นที่น่าเชื่อถือมากนะครับแต่มันก็เป็นความเห็นทางวิชาการอย่างนึงกสทช.ก็มีความเห็นทางวิชาการอย่างนึงอ้างตัวเลขกันจากรายงานฉบับเดียวกันที่อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาพูดเนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้ยินเสียงอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาที่คนทำรายงานเลยว่าท่านว่ายังไงกสทช.อธิบายแบบนี้ TDI ประธาน TDI อธิบายแบบนี้แต่คนทำรายงานเองไม่ออกมาอธิบายเผลอๆออกมาอธิบายอาจจะเป็นแนวอธิบายที่3ก็ได้ผมถึงบอกนะครับว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยกฎหมายศาลชี้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องนโยบายเรื่องการกำหนดทิศทางนโยบายของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเนี่ยมันยากครับที่จะให้ศาลเป็นคนชี้นะครับเรามีกสทช.ซึ่งแม้จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เขามาจากการสรรหาของผู้แทนบางส่วนเราก็ต้องให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปถ้าเราจะทำทุกอย่างให้ถูกใจกำหนดราคาตามใจของเราเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าทุกคนก็มีตัวเลขในใจครับคือผมสงสัยนะว่าไอ้การกำหนดราคาเนี่ยทำไมคุณต้องประกาศนึกออกไหมคุณเก็บไว้ในใจได้ราคาที่คุณกำหนดไว้อะราคาที่จะเปิดประมูลราคาตั้งต้นคุณเก็บไว้ในจานคุณบอกเขาทำไมอ่ะถูกไหมไอ้นี่คุณต้องเก็บไว้เขาต้องบอกเพราะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องเอาเงินมาวางไว้เพื่อทำให้เห็นว่าคนที่เข้าประมูลเนี่ยมีความพร้อมในการคือไม่เป็นไรเรากำหนดไว้ในใจแล้วก็บอกเงินคุณวางเท่าไหร่เราก็พูดได้เพราะยังเป็นการที่กำหนดถ้าเล่นสู้กันตั้งแต่หนึ่งล้านบาทไม่เป็นไรมันไม่ถึงเนี่ยเราไม่เอาได้ปีนึงก็ประมูลไม่จบไม่ใช่มันไม่ถึงเนี่ยเราไม่เอาเขาต้องรู้แล้วว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้การที่เปิดราคากลางไว้เนี่ยประมูลเนี่ยผมว่ามันไม่น่านะเพราะปกติเนี่ยทางราชการเนี่ยเวลาประมูลอะไรก็ตามเนี่ยราคากลางเนี่ยค่อนข้างที่จะบางแห่งนี่เขาก็ไม่บอกนะที่การบอกไว้เนี่ยเขาก็ต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเฮ้ยราคากลางตรงนี้มันใช่หรือเปล่า business model มันต่างกันหรือเปล่าเอานี้ฝากไว้แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอาจารย์2ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับครับผมก็ลาไปพร้อมอาจารย์2ท่านเลยนะครับสวัสดีครับ